โควิดดับประบุนเชี่ยจมเงยเรียตบาดได้เนื้อเลือดไปพบโลกกองปงเตเมนกาปรวยบารมกรุบกรุบขณีนาสุตุกนเบียบานเฉาะเยาะอายุชีวิตมนุษย์แต่ขนมวยประปริดพเนกรัวซามวยได้ทลอบแต่สบายเรียดเรียสายกะอากะอายปลายคล้ายจิตตกกรีมกรอมปีมนุษย์ได้ทลอบในกบายขณีแต่ตรีเคลียดชงายชงายเตียงอะไรขมิ้นทั้งไงตรลอบสมัยบ้องปุ่นตึงอ้อลูกปิจารณาตะเลือปัญหานี่ตาเมียนวิธีนะได้อาจอ้อยมัดแพะกรมกรัวซานั่งมนุษย์จุ่มเวงคล้วนรูดพอดปีกาประชมแตงนี้เฮ้ยเติ้ลแต่เชื่อเรื่องหน่อยบ้านในการฉลองในไวรัสโควิดประมาณนี้ดำนายชีวิตนั่งเลิกเยาเรื่องรายปิดระบบเน็ตได้ทลอบฉลองกัดชีจนรองกรุชชีสมาชิกกรัวซาหายจีเน็ตได้ทลอบประชมมกตัวนั่งจุ่มเงินนี้ปุกวัดนังใจรำเล็กในบัดปิศาจบกอดพตัวจีอารัมปิดนังประตการได้ปุกวัดบรรจุเจสไดดำนาชีวิตเมียนสายจูนตุสนาเรียงรอไทยซับเวลีมังปรำปีสามสับนิติยุกในเลิกกันจะตุรตัวซีทีเอ็นไมทีวีซีเอ็นซีนังซีบีเอดิจิทัลใต้ปนนคือเมียนตายเนี่ยครูหนึ่งลูกครูแปดได้มาปะปอบ้านเนี่ยครูแปดหนึ่งลูกครูแปดเนี่ยมือรับรองต่อออกคนต่อเรากรมครูแปดเนี่ยคุณยมสมออกคนดาวกรมครูแปดสันติจิตโจนไซออกคนดาวมวยมวยแปดเดี๋ยวจะตกดักเชียร์ยิมถ่ายตอมเนี่ยจมือกากาปีเชียบานนั้นถ่ายตอมเชียกระตาปกเกตอรบายืนไอ้เลนี่ยืนนักมาให้ปีวิระพิบดอชารบกุกก่อนในขนมกำวิธีวีระจนจูมุกได้นำสายจุนตัวสนาเรียงรอไทยอันเถิดเวลีมังปรำใบสามสับในที่ยุ่มในเลือกกันจอดตุรุตุ CTN My TV CNC นังซีบีเอสดิจิทัลดิฉันไปเตะก่อนยมขึ้นลานเพื่อนยมงอเชิงมองผู้ไอ้เลือกตีมวยน้องจิ๋วยมในยมจีลานเป็ดกันย่าเย่เย่ทลอบตาตัวตุรุซับเตะต้องในใจเรื่องการเงินศิลปะใต้เลือกนี้เธอไอ้กันย่าเมนกาภัยต่อสล็อตยังคลังเพื่อยมเมื่อหน้าร้อนมวยทั้งแฮตไอบานกี้เรื่องของอันนั้นแคลมมาเลือกหัวซ้ายยมจังพอยมบ้อนอ้อยทางมาเสนอจึงงื้อนั่งกอดถือมีนส้มแต่แหลมมาเลือกยมมาดำนายชีวิตหยุบนี้มังปรำปีสามสิบนาทียกในเลิกกันจะตัวตัวซีทีเอ็นไมทีวีซีเอ็นซีนั่งซีบีเอสดิจิทัลใต้ปนนอโควิดดับประบุนเชี่ยจึงงื้อเรียตบาดได้เนื้อเลือกไปพบโลกกองปงเตเมนกาปรวยบารมกรุบกรุบขณีนาสุตุกนเบียบานเฉาะเยาะอายุชีวิตมนุษย์แต่ขนมวยประปริดพเนกรัวซามวยได้ทลอบแต่สบายเรียดเรียสายกะอากะอายปลายคล้ายจิตตกกรีมกรอมปีมนุษย์ได้ทลอบในกบายขณีแต่ตรีเคลียดชงายชงายเตียงอะไรขมิ้นทั้งไงตรลอบสมัยบ้องปนตึงอ้อลูกปิจารณาตะเลือปัญหานี่ตาเมียนวิธีนะได้อาจอ้อยมัดแพะกรมกรัวซานั่งมนุษย์จุ่มเวงคล้วนรูดพอดปีกาประชมแตงนี้เฮ้ยเติ้ลแต่เชื่อเรื่องหน่อยบ้านในการฉลองในไวรัสโควิดประมาณนี้ดำนายชีวิตนั่งเลิกเยาเรื่องรายปิดระบบเน็ตได้ทลอบฉลองกัดชีจนรองกรุชชีสมาชิกกรัวซาหายจีเน็ตได้ทลอบประชมมกตัวนั่งจุ่มเงินนี้ปุกวัดนั่งใจรำเล็กในบัดปีศาจบกอดตัวชีอารัมปิดนั่งประตการได้ปุกวัดบรรจุเจสไดดำนายชีวิตเมียนสายจูนตุสนาเรียงรอไทยซับเวลีมังปรำปีสามสับนิติยุกในเลิกกันจะตุรตัวซีทีเอ็นไมทีวีซีเอ็นซีนั่งซีบีเอสดิจิทัลใต้ปนนคือเมียนตายเนี่ยครูหนึ่งลูกครูแปดได้มาปะปอลบ้านเนี่ยครูแปดหนึ่งลูกครูแปดเนี่ยมือรับรองต่อออกคนต่อเรากรมครูแปดนี่คุณยมสมออกคนดาวกรมกรุ๊ปแปดสันติจิตโจนไซออกคนดาวมวยมวยแปดเดี๋ยวจะตกดักเชียร์ยิมถ่ายตัวเนี่ยจมือกากาปีเชียบานนั้นถ่ายตัวเชียกระตาปกเกตอรบายืนไอ้เลนี่ยืนนักมาให้ปีวิระพิบดอชารบกุกก่อนในขนมกำวิธีวิระจนจูมุกได้นำสายจุนตัวสนาเรียงรอไทยอันเถิดเวลีมังปรำใบสามสับในที่ยุ่มในเลือกกันจอดตุรุตุ CTNMy TV CNC นังซีบีเอสดิจิทัลดิฉันไปเตะก่อนยมขึ้นลานเพื่อนยมงอเชิงมองผู้ไอ้เลือกตีมวยน้องจิ๋วยมในยมจีลานเป็ดกันย่าเย่เย่ทลอบตาตัวตัวโทรศัพท์แต่ต้องในใจเรื่องการเงินศิลปะใต้หลึกนิดกรรมวิธีดำเนินชีวิต
My COVID-19 Story នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងពីការឆ្លងកាត់របស់កញ្ញាយេយេនិងក្រុមគ្រួសារបានឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 ខ្ចាដំរីសំដែងរិទ្ធអូខ្ចាដំរីចាដំរីសំដែងរិទ្ធចាដំរីស៊ីអីធាត់មែនអូនអន្ត្រីជួយឆ្នាំសំណាយការអាយដែលគាត់ធ្លាប់មានបែរប្រែខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតមួយរំពេចបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងអាក្រក់ទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះវាជាអកុសលមួយសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំភ័យផងខ្ញុំខ្លាចផងក្នុងមកគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់អ្នកដែលមានវិជ្ជមានកូវីដដល់ទៅ17អ្នកបន្ទាប់ពីសិល្បករជាច្រើនបានប្រកាសថាខ្លួនមានវិជ្ជមានកូវីដ19នៅលើបណ្ដាញសង្គមតារាកំប្លែងជាយីក៏បានរៀបចំថែរក្សាខ្លួនដោយសម្រាប់នៅផ្ទះមិនហ៊ានទទួលយកការងារសម្ដែងក្រៅអើស៊ីសងលើសមោះហើយតែសមោះស្អាតជាប់ហើយមិនភ្លេចយកអីទៀតនេះយកចេះថាឲ្យអត់ខ្ញុំការពារចាប់ផ្ដើមពីបើសិនជារឿងការងារដែលខ្ញុំត្រូវចេញទៅក្រៅចាប់ផ្ដើមពីខែ3ថ្ងៃទី6ចាប់ភ្លាមគឺចូលដល់ថ្ងៃទី7ខ្ញុំនឹងទទួលការងារហ្មងនាងថែរក្សាសុខភាពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការបិទគប់នៅរាជធានីភ្នំពេញដំណឹងបិទគប់នេះធ្វើឲ្យនាងក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាសម្រុកទៅទិញម្ហូបអាហារបើសិនជាបិទផ្លូវម្ហូបនឹងទូទឹកកកនឹងអត់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវទៅផ្សារម្ដងទៀតដើម្បីទិញដល់ពេលដែលថ្ងៃដែលគេប្រកាសនោះគឺមានមនុស្សរៀងច្រើនដែរចានៅខាងផ្សារដំកោដល់ពេលខ្ញុំគិតទៅថាប្រង្កិចណាស់ហើយប៉ុន្តែដូចជាអត់មានអ្នកប៉ះប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចអ្នកដែលគាត់នៅជាមួយខ្ញុំទៅផ្សារជាមួយខ្ញុំហ្នឹងអាចគាត់នឹងទៅប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដែរនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងបើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគាត់តែគេមកចិត្តខ្ញុំសុខចិត្តស្រែកហ្មងខ្ញុំថាបងសុំរៀងខិតឆ្ងាយតិចទៅខ្ញុំអត់អីចឹងខ្ញុំតែតើបើមិនចឹងទៅយើងអាចដល់បកលខ្ញុំកាន់ជាប់ដៃខ្ញុំតែតែបាញ់ទៅលើគាត់ជាសញ្ញាគាត់ដឹងអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីផ្សារវិញយាយយាយចាប់ផ្ដើមមានអាការៈប្លែកពីសពមួយដងដល់តែខ្ញុំមានគ្នា4នាក់ស្រាប់តែរំលងមួយថ្ងៃស្រាប់ដូចចាញ់អាការៈទាំងអស់គ្នាមកផ្ទះហ្មងចាដូចគ្នាអាការៈដូចគ្នាចាគាត់មុនគេម្នាក់ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំឲ្យ2នាក់គាត់តាមក្រោយគ្នាឲ្យអាការៈតែមួយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំអត់ទាន់ញ៉ាំអីខំស្រូតស្រះងូតទឹកងូតអីដល់ថ្មិញឲ្យចុះតែញ៉ាំអីស្រាប់តែពេលដែលខ្ញុំទៅញ៉ាំអីគ្រាន់តែខ្ញុំញ៉ាំបាយព្រឹកឡើងដាក់ចូលមាត់មានអារម្មណ៍ថាខុសពីរសជាតិដែលខ្ញុំញ៉ាំរាល់ដងវាមានអារម្មណ៍ថាហាងពេញមាត់ហ្មងស្លែមាត់ដាក់អីចូលដល់ដឹងជាតិសោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមកវិញខ្ញុំឈឺខ្ញុំតែងតែគិតអញ្ចឹងទៀតហ៎យេយេបាត់បន្តថាបន្ទាប់ពីបាត់បង់រសជាតិច្រមុះរបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ក្លិនយើងយប់បន្តិចខ្ញុំធ្វើម្ហូបខ្ញុំច្រាមខ្ទឹមអីខ្ញុំធ្វើឆាខ្ញីស្រាប់តែដល់ពេលដែលខ្ញុំច្រាមធម្មតាបងយើងធ្វើម្ហូបយើងលីងខ្ទឹមវាមិនឈ្ងុយខ្ទឹមលីងចាឈ្ងុយខ្ទឹមលីងពេលយើងចាក់ទឹកត្រីចូលទៅវាឈួលឈ្ងុយមកយើងអញ្ចឹងណាចាស្រាប់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលីងខ្ទឹមទៅវាទៅជាមានអារម្មណ៍ថាអត់មានក្លិនខ្ទឹមសោះដូចវាអត់បាត់អត់ឲ្យយើងដឹងក្លិនខ្ទឹមពេលខ្ញុំក៏គិតថាប្រហែលជាខ្ទឹមនឹងស្អុយដូចហើយខ្ញុំក៏ហៅវាមិនសួរថាចាមីអូនហែងឈ្ងុយខ្ទឹមហ្នឹងមិនខ្ទឹមស្អុយមែនបានអត់មានក្លិនអញ្ចឹងវាថាអត់ឈ្ងុយមិនឆានៅក្រោយខ្ញុំនៅមុខផ្ទះឈ្ងុយឡើងដល់មុខផ្ទះអត់ឈ្ងុយខ្ញុំស្មាគេនិយាយលេងសួរនិយាយលេងនិយាយមែនឈ្ងុយអត់ឈ្ងុយឈ្ងុយឡើងដល់មុខក៏ខ្ញុំនេះចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីដាក់ការសង្ស័យលើអាការៈរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែមេសាយាយីក៏បានធ្វើតេស្ត COVID-19 យប់ថ្ងៃទី20ចូលថ្ងៃទី21ខែមេសាវេលាម៉ោង12យប់យាយីក៏ទទួលបានទូរស័ព្ទមួយស្រាប់តែដល់ពេលទូរស័ព្ទរោលឃើញលេខប្លែកដល់ពេលគាត់គេលើកទៅគេហៅឈ្មោះខ្ញុំក្នុងតញ្ញាបានតែយើងទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងហ៎ជំនាញសួរបងឃ្លោកមករាដល់ពេលនោះហ្នឹងយើងភេទប្រុសចាដល់ពេលយើងនិយាយចាហ្នឹងឯងខ្ញុំមករាបងមករាដែលគាត់ធ្វើតេស្តក្នុងនេះក៏គេដាក់ភេទប្រុសហ្នឹងថាហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រុសតើខ្ញុំស្មានតែមិត្តភក្តិណាទេលេងសួរតែគេហ្នឹងថាបងបានមកធ្វើតេស្តរោគសំណាក់នៅថ្ងៃទី18អពើគាត់នឹកឃើញពេលហ្នឹងភ្ញាក់ថាឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំពួកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើតេស្តខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនំជីជាតិហ៎សាប់ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺថាចាបងហ្នឹងឯងខ្ញុំអីចឹងចឹងទៅពេលគាត់អញ្ចឹងលទ្ធផលបងមានវិជ្ជមានកូវីដទេគ្រាន់តែពេទ្យប្រាប់ប៉ុណ្ណឹង
สียบตับมีนอารมณ์เพย์ยมหนังยัวมองให้ยมทั้งแล้วยมเธอเธอไหมยมดังทั้งยมเธอไหมเต้แล้วยมเธอไหมไหมเก็บแผลมั่งแต่อารมณ์วิธีอดมีนท่าอารมณ์นับเตียงสับเก็บวิธีจะเพย์ทั้งบ้องบางไอ้สมรู้อารมณ์บางนัดไอ้เต้คางขู่เป็ดก็จะตองแต่บางไอ้เต้ก็จะยอมบางไอ้จะพิจิตรมาไล่ให้บอไหมไอ้บางไอ้เหยียบจ้ำไปวันไอ้ห้อยเต้ควันตะดอกเป็นอย่างยมเคยลานเพชรเพลี้ยมยมออกบาลีจังไปเตะของยมเคยลานเพชรยมงอเชิงมองผู้ไอ้เลือกตีมวยนุ่งชีวิตยมในยมจีลานเพชรจ้าดอกเป็นควันอะไรบ้างทวีลานเพชรเต้คือยมจังแกงเบ็ดโดงยมเพยยมคลั่งยมหลังงอมองงูมวยนั่งคือเมียนตายเนี่ยครูหนึ่งลูกครูแปดได้มาปะปอลบ้านเนี่ยครูแปดหนึ่งลูกครูแปดเนี่ยมือรับรองต่างออกคนต่อเราครูแปดนี่คุณยมสมออกคนดอกครูแปดสันติจิโจนไซออกคนดอกมวยมวยแปดยอดเจ็ดตุกดักเชียยิมทายตอมเนี่ยจมือกากาปีเชียบานนั้นทายตอมเชียกตาปะเกิดอรบยืนไอ้เลยนี่ยืนนับมาให้ปีวิระพิบดอจารบอกพวกก่อนในขนมกำวิธีวีระจนจูมุกได้นำสายจนตัวสนาเรียรอไทยอันถิดเวลียมังปรำใบสามสับในที่ยุ่มในเลือกกันจากตุรุตุ CTN My TV CNC นัง CBS Digital พูดเป็นดังรับจินจูนเลือกไปอาหารจำเรียบสู้ปกไม้บองปนดำใบจะรวมจำไหนตบสกันเมโรโควิดดับระบุนกระมวลคลั่นมีนประดอลจูนในโปรโมชั่นปีเซตไม่สำหรับเมรุกได้มีประสบภาพในหดดาการสับประมุนจากการสับประมุนพิโรยตั้งเรียงรายสมุดดาวบงเกมบงอ้อในกัมพูชีสบู่พลาวมีประสบภาพช่วยสำอางสบู่บงเปะอับบานเทรลอ้อเอาไว้ในการแต่ออกจานุในเครื่องระดับการนี้สบู่พลาวก็บันทามจุนในโปรโมชั่นพิเศษได้เป็นมวยแก้ทามจุนมวยแก้สำหรับอัตเตอร์จุนแต่งออกเนียกระมังบันไลท์ไตรสังหกมหาตามบิงมันในแอมดักจินจุนดับกิโลเมตรขนมกรองพนมเป็นอัดกระไทตีนาดามินกระไดสระลังตีนูไฮคือจิปเตอร์บ้าเจิงเจ้าในตีนี้ดำไปคณีตื่นฟังตื่นหมอกผู้แม่ไม่ดาวน์โหลดนั่งตัวตัวบ้านตีจีกระใบอัดกระทลายบางแกนในมือกระดอนที่มุ่งทุนดีที่หันทางแนววันใหญ่จันทร์ร่วมเย็นทุกสัตว์ไอโฟนดับปีโปรไม่ดับรางวัลบนโต๊ะห้องน้ำพีซีเอ็กซ์ไม่รางวัลรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์เอ็กซ์เอลทีมวยรางวัลการจัดการอ่านในทัวร์ลางบนค่ายมารองរឿងនគរមាសនឹងមានផ្សាយជូនទស្សនាឆាប់ឆាប់នេះមានតែនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN តែមួយគុណលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីដំណើរជីវិត My COVID 19 Story ដែលនិយាយអំពីការឆ្លងកាត់របស់តារាកំប្លែងយាយីនិងគ្រួសារដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID 19មកមកគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់អ្នកដែលមានវិជ្ជមាន COVID ដល់ទៅ17អ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមេសាឡានពេទ្យបានមកយកយាយយទៅព្យាបាលនៅវិមាន30ពេលនេះទីតាំងដែលនាងធ្លាប់ជ្រៀងរាំរកចំណូលប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងដែលត្រូវព្យាបាលជំងឺរបស់នាងគាត់ទៅចុះពីលើឡានហ្នឹងមកឃើញថាកន្លែងធ្លាប់មកធ្វើការងារកន្លែងធ្លាប់មកទទួលអហ្វែគេជ្រៀងកាត់នំកាត់អីទៅពេលឥឡូវយើងទៅជាមកកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលគាត់សំណោះសំណោកខ្លួនឯងថាកន្លែងធ្លាប់មកសុបាយអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងព្យាបាលអ្វីដែលយាយយាយតែងគិតនោះថាតើខ្លួនបានចម្លងជំងឺនេះទៅកាន់អ្នកដទៃដែរឬយ៉ាងណាគឺខ្ញុំកេងគិតខ្ញុំតែងតែគិតនោះច្រើនថាភ័យខ្ញុំកើតកូវីដតែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមកទេខ្លាចឆ្លងខ្លាចអីអញ្ចឹងការភ័យខ្លាចរបស់គាត់បានខ្លាចជាការពិតបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអស់សរុបចិត្ត20នាក់បានឆ្លងនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះ
ខ្ញុំសង្កត់ថាខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេបើមិនជាខ្ញុំតឯងពេលហ្នឹងខ្ញុំពួកគាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែនេះអ្នកណាជួយអ្នកណាគេចាបើឡើងចិត្ត20នាទីឯហ្នឹងហើយជាពិសេសក្មួយខ្ញុំទូចទូចគាត់ភ័យគាត់យំគាត់តេមកខ្ញុំចែងខ្ញុំក៏ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំថែមពេលដែលខ្ញុំដែលខ្ញុំពិបាកខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងថាមិនក៏មិនអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំភ័យខ្លាំងបំផុតគឺពុកខ្ញុំគាត់មានអាយុ8ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចែកបើសិនជាជំងឺនឹងឆ្លងទៅគាត់តើគាត់ទ្រាំបានអត់អ្វីដែលយាយអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការបន់ស្រន់ឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនបានរួចផុតពីការឆ្លងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះទេខ្ញុំតែងតែបែរបន់ទាំងអកន្លែងពេទ្យកន្លែងណាខ្ញុំនឹកគុណអស់ហើយឲ្យតែកន្លែងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធខ្ញុំលើកដៃបួងសួងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថាបើសិនជាគុណបន់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួយគេអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យពុកខ្ញុំនឹងក៏អវិជ្ជមានព្រោះអីខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជំងឺនឹងគាត់ធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំបន់អស់ខ្ញុំថាបើសិនជាជំងឺនឹងគាត់ត្រូវមានសូមតម្លាក់មកលើខ្ញុំមកព្រោះអីពេលនោះខ្ញុំបាយបន់អស់ខ្ញុំថាបើសិនជាគាត់មានទាំងយាយតាអីទាំងអស់ទូសបរមីអីឲ្យតម្លាក់ជំងឺនឹងមកលើខ្ញុំចោះព្រោះអីខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់មានគឺគាត់ពិបាកអីអញ្ចឹងដឹងថាគាត់ទប់ទល់ឈ្នះនឹងជំងឺនឹងអត់នៅពេលនេះសមាជិកគ្រួសារសរុបទាំងអស់របស់យាយចំនួន21នាក់បានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19អញ្ចឹងខ្ញុំបាយបន់ទៅក៏រងចាំលទ្ធផលដល់ពេលពេទ្យនឹងបែងអាចមានទេតគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តអីទៅត្រូវរងចាំគាត់តេស្តលើកទី2ម្ដងទៀតដំណឹងអវិជ្ជមានរបស់ឪពុកធ្វើឲ្យយាយស្បាយអារម្មណ៍ហើយប្រើពេលវេលាមកព្យាបាលខ្លួនវិញម្ដងពេលនេះការរស់នៅព្យាបាលរបស់យាយមិនមែនជាជីវិតបែបតារាហឺហានោះទេនាងត្រូវទទួលការព្យាបាលនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូពេទ្យមិនខុសពីប្រជាជនធម្មតាដើម្បីបានឆាប់ជាសះស្បើយយាយបានរៀបចំការរស់នៅរបស់ខ្លួននិងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ខុសពីមុនពេលដែលភ្ញាក់ពីគេងព្រលឹមឡើងតបពីយើងរៀបចំកន្លែងគេងឲ្យភ្លាមគឺខ្ញុំត្រូវទួលនីតិរបស់ខ្ញុំទី1គឺខ្ញុំត្រូវខ្ពល់ទឹកក្តៅជាមួយនឹងអំបិលចារាល់ការខ្ពល់ទឹកក្តៅជាមួយនឹងអំបិលនេះវាគឺជាការយើងអនុវត្តខ្លួនឯងបន្ថែមបន្ទាប់ពីយើងខ្ពល់ទឹកក្តៅហើយគឺខ្ញុំទៅធ្វើការដុសធ្មេញលុបមុខអីអញ្ចឹងអត់តន់ងូតទឹកទេគឺខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់មួយទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការលាងសរោមប្រៃព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំផ្ដាសាយនៅផ្ទះហ្នឹងគឺខ្ញុំងល់នៅក្នុងច្រមុះខ្ញុំនិយាយចង់ចាញ់ទេសបោចង់និយាយថាយើងតឹងច្រមុះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសដែលគ្រូពេទ្យក៏ណែនាំថាឯងលាងច្រមុះជាមួយនឹងសរោមប្រៃខ្ញុំក៏មានសរាងអាធំជាមួយនឹងក្បាលជ័រសម្រាប់លាងច្រមុះហ្នឹងខ្ញុំបូមសរោមប្រៃខ្ញុំលាងបាញ់ពីម្ចាស់ហៀងទៅម្ចាស់ហៀងការអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅលោកគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងគាត់រៀបចំថ្នាំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់3ដងថ្នាំហ្នឹងដល់ពេលគាត់ឲ្យយើងញ៉ាំដល់ពេលស្អែកលឹងត្រូវរៀបរាប់ប្រាប់គាត់ពីអាការៈយើងទៅឲ្យគាត់ទៀតឥឡូវហ្នឹងគឺក្តៅខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែយើងត្រូវនៅឈរអាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាសម្លាប់មេរោគនៅលើក្អែនៅលើអីយើងហើយប្រព័ន្ធភាពសំរបស់យើងវាខ្លាំងគឺមួយហ្នឹងគឺមានតែអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូពេទ្យដែលអាចប៉ះពាល់បានអ្នកគ្រូពេទ្យនិងលោកគ្រូពេទ្យអ្នកមើលរ៉ាប់រងទាំងអស់អរគុណទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចចូលហ៊ុនសែនអរគុណដល់មួយពេទ្យយកចិត្តទុកដាក់ព្យាយាមថែទាំអ្នកជំងឺតើការពារព្យាបាលនិងថែទាំជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងឥឡូវនេះយើងនឹងបង្ហាញពីវីរភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងកម្មវិធីវីរៈជនជួមមុខដែលនាំផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN My TV CNC និង CBS Digital ទីណាដែលមានក្តីស្រឡាញ់ទីនោះហើយគឺជាផ្ទះរបស់យើងយើងនៅទីនេះដើម្បីគ្នាទៅវិញទៅមកបានកានីក្រានជាមួយធនីគារហាត់ថាឆ្នារង្វាន់យ៉ាងច្រើនរួមមានទូរស័ព្ទ iPhone 12 Pro Max 10រង្វាន់ម៉ូតូ Honda PCX 3រង្វាន់រថយន្ត Ford Ranger XLT 1រង្វាន់ការចាត់ទុកខ្លួនឯងនៅធ្វើឡើង4ខែម្ដងសាប៊ូ Flow មានប្រសិទ្ធភាពជួយសម្អាតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យបានស្អាតល្អអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យនោះនៅក្នុងរដូវកាលនេះសាប៊ូ Flow ក៏បន្ថែមជូននូវប្រម៉ូសិនពិសេសដែលទិញមួយកែថែមជូនមួយកែសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាជំ
ำเนียบสู้ปกไม้บองปนดำใบจะรวมจมไนต์ตบสกันเมโรโควิดดับระบุนกระมวลคลั่นมีนประดอลชุดในโปรโมชั่นปีเซ็ตตักไม้สำหรับเมโรได้มีประสบเพียบโหดดาวการสับระบุนจากการสับระบุนพิโรยตั้งเรียงรายสมุดดาวบงเกมบงอ้อในกัมพูชีปุ่มแอปไม่ดาวน์โหลดนั่งตัวตัวบานปีจีกระใบอัดกระไลกระมังบันไลตรีสั่งหอบอาหารตามบิงมันในแอปดักจิ้งจุ่นดับกิโลเมตรขนมกรองพนมเป็นอัดกระไลยมเพียบโบราณขมายเรื่องนโกเมียหนึ่งมีนใส่จูนตัวสนาชับช้ำนี่มีนแต่ในเลิกกันเจาะตัวตัวซีทีอันแต่มวยกุนลูนันยิ่งกับปุงแต่สนาการวิธีดำเนินชีวิตไมโควิด19สตอรี่ได้ในยามปีการฉลองการระบาดดารากำพลังเย่เย่หนึ่งกรุษาและบานฉลองจมูกโควิดดับระบุนน้องมาขู่ซายยมแต่ปั๊บเนี่ยได้มีนวิจมีนโควิดดอลแต่ดับผมเปล่าเนี่ยเอาแต่บางจีสัสปายเย่เย่ขัดคอมเปล่งแปลงกรุบแบบอย่างโดยจิกาหัดปราณีประกรลังส่งใบไตกาเหาะข่าวสูงเพื่อยังน่าเอาแต่อายเป็นจันยูนังสาธิตพวกนองขลวนยมบานหัดปราณขนมปับเปลิมล้างนั่นคือสายสุพรรณิตีประตอบปีนยมหัดปราณหายเพลียมจังคือยมเถิดแต่งูตะไกปีนังวีใบเยื่องูตะคือยังเถิดแต่อัดเจ้าได้คือยังเกาะสอบเพลียมปีได้กระปุกใบเยื่อนั่นคือยังงูตะเกาะสอบดอกสบู่ได้สำหรับมีรูสอบกระบาลนั่นเถิดเกาะสะอาดให้กระอาหรือยังเสียเปะหายอัดเถิดมาโยเปะจะเลือกทีปีคือยมเถิดแต่ดอกแต่งอาขนองอาแขวขาอาหรือยังเสียเปะหัดปราณนั่นเถิดแต่เบาเพลียมเพลียมปีมวยทั้งไงเตยมวยทั้งไงเย่เย่ขัดคอมเปล่งปลายจุ่มเนื้อในจุ่มเนื้อมวยนี่มันทาปีประไงหรือยุบเอาแต่เมียนกำลังกอดตายแต่ฝึกการฮัดไกลาเจียประจำระหดนอทไงมวยกรมกรุปแปดบานประกาศทาเนี่ยจมงือประมวยรอยเนี่ยบานเชี่ยสัสบายหนึ่งอายตลอบเตอร์เตียงวิ่งเนี่ยสรบบานเจ๋งบานดอเตอร์ประมวยหอยเนี่ยนั่งคือเนี่ยเชี่ยบานคือเฉินขณีเหมือนเต้นจังหลังเย็นติ้งนั่งกรุปแปดมาประกาศแล้วตะพอลัยบานตะเตียงตั้งอ้อขณีสบายอ้อไปตอนนั่งรถพอลเลยจะไอเมื่อมงพุยเด็กชายเอาหนุ่มผมโอดเอาทองเข้ามาช่วยบ้าชาวเอาตอนนั่งรถพอลเลยเสียตาผมโอขน้อยกับม้าจะยังโจ้เด็กชายพุยใจมงใจกับม้าใจกับไซใจขน้อยใจสร้องอู้สับขบกับไซพุกโกยนั่งกับใจยังเผลอให้ก็ทับไปได้เนี่ยจีฮาวเธอผมโอวายวันอันนั่งช่วยน้องทองเข้ามาตกมาดมโยตะเถียมบ้าชาวปุ้ยยังกับโยตะเตะลัตพอลกอบานประกาศขนมจุ่มน้ำประมวยรอยเนี่ยคือขมิ้นชมุขลุกมะกะลาฮาเยเยนูเตยเมื่อร้อมท่าอ้อโฉลเป้เป็ดมิ้นตอนประกาศทั้งเอาในจีบานตะเตะให้เสียบตาให้รูปตะบอดพุยบอดกะมาสร้องไอ้กะมาไอ้นั่งโฉะบ้าเจ้าอาลิงจมูกนั่นบอลบอลเผื่อแผลทนามหนุ่มทมิ้นทำไอ้นั่งโฉะโยตะเทียมนั่งไปให้เนี่ยนั่งมุ้ยนั่งกอดด้วยจัดเตียดยังตอนท้ายกอดนั่งโยตะบ้าเจ้าเต้ก่อนในยิ่งโฉะนี่เสียบยังบัดทองตะนังยมโยตบ้าชาวให้ให้แดงได้ลูกคูเป็ดก็ทั้งก็มีตอนประกาศทางไหนกันไอ้เจนเตอร์ได้ประโมยโยตชาวอ๋อฮาริงแต่ดับไปให้พี่เตอร์จุดเพลียงไงน้องคูเพลียงคลังเหมือนเต้นก็ลูกคูก็ลางแบบประกาศวิ่งก็ทั้งบองปอโอนเอ้ยเพลียงคลังนะบองปอโอนเจนเตอร์บานเต้ใครเถิดตึกเพลียงเตอร์วิกาโลบองปอโอนไอ้ขุนก็ได้หรือกับดาไซมาวิ่งไอ้ทั้งจังมันไอ้เผลอไปยังอ้อขนาวไอ้อ้อมงพุยประโมเลยยมพูจัดโกดไอ้ทั้งอะไรแต่มือวิ่งขลุ่นนั่งก็จ้องพี่กันไหลงเกินมือนักไหลงเด็กกอดตุ้งนั่งวิจัยนั่งท่องต่างอ้อนักแก่ตอนประโมแต่บ้าชาวตีดเป็นนั่งก็กอดรถแต่เรือยมเอายังเผลอวิ่งสันเตยทั้งไงบรรทุกเย่เย่ก็ตัวดำหนึ่งถ้าไอ้เติบเตะดำหนึ่งถ้าไอ้เติบเตะนี่มันแมนเย่เย่ขลุ่นไอ้หนูเตะปนใต้เชี่ยบองพ่อโอนระบอกกอดประมาณเชี่ยดอกเนี่ยบานเชียสสบายหายอายตลอดเติบเตี้ยเป็นบานแต่ยมอรุ่มเพิบเราถนัดยมยมกูยมอรุ่มเพิบคลังเหมือนเต้นแต่ซาไอ้เวีย
ពេលហ្នឹងមើលពេលព្រឹកបងខ្ញុំនៅខាងចពូវ័នគាត់តេមកថាងគាត់អវិជ្ជមគាត់តេលើកទី1លើកទី2លើកទី3ហើយឥឡូវគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅតេឲ្យតែនៅកូនម្នាក់បងខ្ញុំនៅខាងកោះពេជ្រថាងពួកគាត់មកគ្រូសាស្ត្រត្រូវបានចេញទាំងអស់គ្នាឯង5 4នាក់ឯងនៅតែម្ដាយម្នាក់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំជាវិចិត្រ10នាក់ការប្រកាសឈ្មោះអ្នកអាចជាសះស្បើយនិងអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានធ្វើឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារថ្ងៃបន្ទាប់ក៏មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន116អ្នកទៀតក្នុង116ហ្នឹងគាត់ទៅពេទ្យប្រកាសខ្ញុំអង្គុយចាំតាំងពីឈ្មោះលេខរៀងទីឈ្មោះដែលគេប្រកាសអ្នកបានចេញទៅផ្ទះហ្នឹងហើយក្នុង116ហ្នឹងអ្នកក្មួយខ្ញុំក៏បានចេញទាំងអស់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំក៏បានចេញអត់មានតែឈ្មោះខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ៊ូចង់យំបន្តិចចង់អីបន្តិចថាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំខំការពារណាស់ហើយខ្ញុំខំប្រឹងណាស់ហើយមិនអត់មានឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងការរងចាំម្ដងទៅពីរដងហើយដោយការរំពឹងទុកបែបនេះបានធ្វើឲ្យយេយេមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ពេលអង្គុយមកខែហ្នឹងមានតែឯងមកវើងគេជុំវិញខ្លួនគេចេញទៅតែអស់លេងស្គាល់ថាមានអារម្មណ៍មួយចង់យំដល់ពេលហ្នឹងនឹកឃើញយំខ្លាចខ្មាស់គេអត់ហ៊ានយំទេបន្ទប់ទឹកដល់ពេលស្រាប់ទៅដល់បន្ទប់ទឹកអង្គុយស្ងេះស្ងោចក្នុងបន្ទប់ទឹកម្នាក់ឯងហ្នឹងដល់ពេលហើយមានអ្នកគេរត់មកប្រាប់ថាបងណក់ចេញតែក្រៅឈ្មោះ40អ្នកហ្នឹងមកដល់លើពេទ្យគេពងប្រកាសទៀតហើយរត់ទៅលេងអង្គុយនៅលើខែហ្មងខ្លាចឮឈ្មោះច្បាស់រត់ទៅដល់មុខពេទ្យមកអង្គុយចាំមកគេប្រកាសពីលេខរៀងទី1ឈ្មោះដែលបានចេញ2 3 4រហូតដល់ឈ្មោះទី36មានឈ្មោះខ្ញុំទៀតខ្ញុំថាអូយលេងអីមួយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចង់យំបន្តិចចង់អីខ្ញុំចង់ស្រែកថាអឺស្រាប់ទៅដល់ពេទ្យគាត់ប្រកាស37 38គាត់លឺសូរឈ្មោះឃ្លោកមករាចាយអើយអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងវាថាវាអផងរំភើបផងខ្ញុំស្រែកឡើងផ្អើលពេទ្យខ្ញុំឈរយំយោហ្មងខ្ញុំបានចេញទៅវិញហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំជាខ្ញុំបានចេញទៅវិញខ្ញុំអរគុណគាត់ខ្ញុំសុភ័ក្រខ្ញុំអរគុណគាត់ខ្ញុំយំខ្ញុំថាខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំអរគុណគាត់ហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងធ្វើអត់ចេញទេគេប្រកាសឲ្យបានទៅទេហើយគេឲ្យទៅជ្រក់ឯវ៉ាវ៉ាន់នេះធ្វើអត់ចេញគេទៅឈរយំចារំភើបពេកដោយសារអីបងខ្ញុំនៅខាងសិស្សចពូវ័នក៏ចេញបងខ្ញុំនៅខាងកោះពេជ្រក៏ចេញបងខ្ញុំដែលមកព្យាបាលមកខ្ញុំក៏ចេញអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគ្រូសាខ្ញុំគាត់ទៅជាជាង10នាក់អញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនទាំងថានិយាយថាបើសិនជាមានអ្វីដែលដូរគេអត់ព្រមដូរទេឲ្យតែបានជាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនចាបានស្ដាប់ឮការរៀបរាប់របស់យេយេគឺខុសហែហើយបានឃើញអំពីធ្វើឲ្យបងសម័យនៅឃើញវិទិដ្ឋភាពដូចយេយេកំពុងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់យេយេដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនហើយយើងសូមបញ្ចប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាលោកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបានស្ដាប់ឮហើយអំពីការលើកឡើងរបស់យេយេទាំងបទពិសោធន៍មុនទាំងចងល់ឆ្ងល់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះថាមិនដឹងថាខ្លួនឯងឆ្លងពីណាតែយាយៗក៏មានការសង្ស័យថាខ្លួនអាចឆ្លងពីការដើរផ្សារហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយាយៗបានវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញហើយចូលរួមសម្ដែងវិញហើយហើយលោកតានាងសូមស្វាគមន៍យាយៗផងចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយដែលយាយៗបានលើកឡើងថាគ្មានការរើសអើងចំពោះនាងទេគឺមានន័យថាបងប្អូននៅតែគ្រប់ឆ្លាញ់រាប់អានហើយសូមឲ្យបែបនេះទៅធ្វើបែបនេះគឺមានចំពោះអ្នកជំងឺ Covid 19ផ្សេងផ្សេងទៀតចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់នាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Food Panda ដែលជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអាហារនិងផលិតផលចាំបាច់ចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង12យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដឹកពីហាងដែលនៅក្បែរលោកអ្នកលោកអ្នកនៅទីណា Food Panda នៅទីនោះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកុំភ្លេចឲ្យសោះក្នុងការការពារខ្លួនកុំឲ្យខ្លួនយើងឆ្លងនឹងជំងឺ Covid 19 នេះក៏ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid 19ដែរហើយប្រសិនបើទៅទីណាក៏ដោយកុំភ្លេចនៅអាកុលឬក៏ចែលៀងដៃរក្សាគម្លាត1ម៉ែត្រកន្លះហើយក៏ត្រូវធ្វើការពាក់ម៉ាស់ពាក់របាំងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននោះលោកអ្នកនាងជាផុតពីការឆ្លងជំងឺ Covid 19យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមជម្រាបលា